สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์ปีพงศ์ศรีวงราชนะครับก็จะมาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักรกลสมัยใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับหรือว่าเลือกใช้เครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรนะครับก็ซึ่งในสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องจักรกลที่มีใช้อยู่ในบ้านเรานะครับก็หลายคนก็คงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้น่ะไปประยุกต์ใช้ในงานในอนาคตได้นะครับก็หวังเป็นอย่างนั้นคราวนี้ภาพแรกที่เห็นในรูปนะครับก็เป็นลักษณะของรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแรงม้าของรถเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณน่าจะหลัก300ขึ้น300แรงม้านะครับคือเกือบ500แรงม้าเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศนะครับก็จะใช้รถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ในการเพาะปลูกของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างนะครับทำให้เหมาะสมกับการใช้รถใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรเนี่ยทำได้ดีนะครับลดต้นทุนในการใช้งานของเครื่องด้วยนะครับก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ถ่วงน้ำหนักนะครับให้รถแท็กเตอร์เนี่ยสามารถที่จะล้อเนี่ยสามารถที่จะมีแรงชุดลากได้มากขึ้นนะครับแล้วตัวล้อรถพวกนี้ครับก็จะสามารถปรับแรงดันลมให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่นะครับต่อสภาพลักษณะของการต่อพ่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติพิเศษขึ้นมานะครับก็มีใช้ในแถบประเทศยุโรปนะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นนะครับในพวกเกาะฮอกไกโดนะครับที่เป็นการปลูกพืชแบบเมืองหนาวนะครับคล้ายๆในยุโรปหรือในอเมริกาอันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูวันแรกนะครับก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงในการบรรยายนะครับแล้วก็จะจากนั้นก็จะจบหัวข้อนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงในปัจจุบันในส่วนของทางด้านการเกษตรนะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าเกษตรในเมืองการปลูกพืชในอาคารนะก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันเริ่มจะมีเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับก็คือเป็นลักษณะการปลูกพืชนะครับในอาคารเพื่อเป็นอาหารตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไงครับเป็นในส่วนของเรื่องการตกแต่งพื้นที่รวมถึงตกแต่งพื้นที่สวยงามมีความมีสีเขียวขจีนะครับแล้วก็สามารถนำพืชผลที่ปลูกเนี่ยมาเป็นอะไรครับมาเป็นอาหารได้ภายในเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของในอนาคตนะครับเราสามคนในเมืองนี่จะปลูกพืชมากขึ้นแล้วก็เป็นที่เป็นเหมือนกับพืชที่ใช้ตกแต่งอาคารได้นะก็ในเมืองใหญ่ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างในสิงคโปร์ในฮ่องกงนะครับหรือว่าในไต้หวันก็ตามเนี่ยพวกเทคโนโลยีการปลูกพืชในอาคารเนี่ยก็มีการพัฒนากันอย่างรวดเร็วนะครับแต่ในบ้านเราก็อาจจะยังไม่มีแพร่หลายมากนักครับอาจจะเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่ปลูกพืชมากเลยนะครับแล้วก็ค่าจ้างแรงงานต่างๆนี่ก็ยังไม่แพงมากถ้าเทียบกับประเทศที่จะเจริญนะครับทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังปลูกพืชนะครับปลูกทำการเกษตรแล้วก็มาขายในเมืองได้นะก็อันนี้ก็ยังถือว่าบ้านเรายังโชคดีนะครับที่มีพื้นที่แล้วก็มีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับurban agriculture ก็เป็นเกษตรในเมืองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นภาพที่เราเริ่มจะเห็นแล้วนะครับก็มีการปลูกพืชในเมืองนะในอาคารนะครับปลูกพืชเป็นแบบเรียกว่า vertical farming ก็คือปลูกพืชแนวตั้งลักษณะเนี้ยนะครับก็ข้อดีของมันก็คือว่ามันประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็สามารถเพาะปลูกพืชในพื้นที่จำกัดได้นะแต่ว่าตอนนี้มันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงนะครับแต่ว่าเราก็ได้อาหาร
ให้สำหรับประชากรได้นะครับปลูกพื้นที่จำกัดลักษณะเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับในประเทศที่มีทรัพยากรในเชิงพื้นที่น้อยนะครับเขาก็จะมีงานวิจัยพวกนี้ออกมามากนะครับก็คือปลูกพืชในอาคารนะครับในสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับฮ่องกงไต้หวันนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเองก็ต้องทดลองกันลักษณะเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับแต่ในบ้านเราก็อย่างที่บอกว่าบ้านเรามีพื้นที่เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกแบบดั้งเดิมได้นะครับแล้วก็แต่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในส่วนของด้านโลจิสติกส์นะครับก็คือในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับจากแหล่งผลิตนะครับมาเข้าสู่เมืองเพื่อจำหน่ายแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านพวกปลูกพืชในอาคารนะครับหรือว่าปลูกพืชในเมืองเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันจะลดเรื่องการขนส่งสินค้านะครับก็คือหมายว่าปลูกในอาคารนะครับในพื้นที่เขตเมืองปุ๊บก็สามารถนำผักผลไม้ต่างๆเนี่ยไปจำหน่ายได้เลยนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับปลูกพืชในอาคารเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าปลูกพืชแบบดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยิ่งแล้วยิ่งเป็นเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำให้ต้นทุนต่างๆมันก็จะสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับในบ้านเราก็ยังถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชิงสร้างสรรค์นะครับที่มีหลายๆคนก็พยายามนักวิจัยหลายๆท่านก็พยายามที่จะดำเนินการให้ออกมาในเป็นรูปในเชิงพาณิชย์ให้ได้หรือว่าใช้ในทำให้มันใช้ได้จริงนะครับคราวนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง Thailand 4.0 ก็มีผลต่อภาคการเกษตรมากเลยในงานการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยนะก็จะเน้นไปที่การใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยในการผลิตการใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายนะครับใช้เทคโนโลยีระบบInternet of Things หรือว่า IoTนะเข้ามาในการผลิตพืชในการดูแลรักษาพืชหรือว่าแม้แต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนะมันก็อยู่ในเรื่องของตัว Thailand 4.0 ก็คือการใช้พวกสมาร์ทต่างๆนะครับสมาร์ทฟาร์มิ่งก็ส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นรัฐบาลของนโยบายที่ให้อยากให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้นำเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ทางด้านการเกษตรนะครับก็ไม่ต่างกับในวงการอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าองค์การในวงการการแพทย์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางด้านการเกษตรเนี่ยรัฐบาลเขาก็พยายามสนับสนุนนะครับให้เกษตรกรเนี่ยมีการนำใช้ระบบสารสนเทศต่างๆเข้ามาอย่างมากมายอันนี้ก็จะเป็นภาพไปดูครับว่าแนวโน้มของประเทศเราเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ยุค Thailand 1.0 เป็นยุคการเกษตรแท้ๆเลยครับพึ่งพาการเกษตรอันที่2ก็ Thailand 2.0 นะครับก็จะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานนะครับพวกเย็บผ้าตัดผ้าต่างๆนะครับแล้วก็มา Thailand 3.0 ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมหนักเช่นหุ่นยนต์นะครับรถการผลิตรถนะครับเราก็จะใช้แรงงานกันเป็นขายแรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะเป็น Thailand 4.0 ก็เน้นไปที่ให้เราเนี่ยมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองนะครับให้เราผลิตให้เราคิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เองเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแล้วก็เอานำความรู้ตรงเนี้ยไปถ่ายทอดให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะครับ Thailand 4.0 ต้องมีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ creativity บวกกับ innovation นะครับนวัตกรรมนะครับประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะของ Smart Thailand นะไม่อาศัยเฉพาะแค่ขายแรงงานหรือว่าอาศัยเรื่องของแค่การเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการอธิบายนะครับ Thailand 4.0 อันนี้ผมก็เนื้อหาก็จะคล้ายๆกับในสไลด์ที่ผ่านมานะครับนะถ้าจะเน้นเรื่องอะไรบ้างครับ Thailand 4.0 ก็จะเป็นกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็แบ่งได้หลายกลุ่มนะกลุ่มสาระสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพท
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิตอลกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์นะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแนวโน้มนะครับที่ Thailand 4.0 จะเน้นก็อันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นถ้าเราเป็นนักวิจัยหรือนักธุรกิจเราก็มองเรื่องนี้ไว้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาจะส่งเสริมทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ดำเนินการพวกนี้มากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะของนวัตกรรมนะครับที่ถือว่าเป็น 4.0 เนาะในปัจจุบันที่พยายามนักวิจัยหลายท่านก็พยายามสร้างพยายามที่จะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะครับมีอะไรบ้าง5นวัตกรรมของคนไทยเพื่อเกษตรยุค 4.0 เทคโนโลยีตรวจสอบสภาพแวดล้อมนะครับ Micro Climate Monitoring Systemนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นสัมผัสของอากาศต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของพืชในสวนนะครับหรือว่าในท้องนาแล้วแต่นะครับอันที่สองก็ชุดปลูกพืชแนวตั้งอย่างนี้นะครับก็ปลูกพืชแนวตั้งประหยัดพื้นที่เป็นการตกแต่งพื้นที่ไปด้วยแล้วก็เราสามารถที่จะทานหรือทานผักนะครับพืชที่เราปลูกเนี่ยได้ปลอดภัยนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปลูกพืชแนวตั้งนะแล้วก็ในส่วนของระบบเทคโนโลยีนะครับที IoT นะครับ Internet of Things ก็เราก็รู้อยู่ว่าเราสามารถที่จะใช้ระบบเครือข่ายตรงนี้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆทางด้านเซ็นเซอร์โดยผ่านมือถืออะไรตำนองเนี่ยนะครับเพื่อทำให้งานภายในฟาร์มเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของสมาร์ทฟาร์มคิดหรือชุดอุปกรณ์ควบคุมน้ำอัจฉริยะอันนี้ก็จะเหมือนกันครับก็ใช้ระบบ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องในการควบคุมการให้น้ำนะครับเข้าแปลงทางการเกษตรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงนะครับก็จะเป็นการใช้โดรนนะครับอากาศยานไร้คนขับมาพ่นสารเคมีในแปลงนาไอตัวเนี้ยนะครับก็เป็นการกำจัดวัชพืชที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าโดรนบินไปเลยแล้วมันก็พ่นนะครับไล่หนึ่งก็ใช้เวลาน้อยมากๆเลยนะครับเข้าเทียบกับการใช้แรงงานคนในการพ่นอันนี้ก็จะเป็นภาพของเกษตรนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระบบฟาร์มนะมันก็จะมีเราก็จะได้ยินคำว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำนะครับหรือว่า precision agriculture technology หน้าตาก็จะก็อย่างตามภาพนะครับ Future Farm Small and Smart นะก็คือยังไงครับใช้คนน้อยแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้นะครับมีผลิตผลเพิ่มขึ้นนะครับถ้าดูตามรูปมันจะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับมีเซอร์เวย์โดรนก็ใช้โดรนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนะครับสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรนะดูว่าพื้นที่ตรงไหนพร้อมเก็บเกี่ยวนะครับก็คือถ่ายภาพมาแล้วดูซิว่ามันพร้อมเก็บเกี่ยวไหมก็ให้รถเก็บเกี่ยวไปทำงานนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของในอนาคตนะครับใช้โดรนในการทำแผนที่เกี่ยวกับพืชนะครับว่ามีการระบาดของแมลงไหมมีความสมบูรณ์ของปุ๋ยไหมนะหรือว่าจะเป็นการตรวจจับการอะไรครับเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าตรวจจับการลักษณะของสัตว์ที่เลี้ยงภายในพื้นที่นะครับว่ามันอยู่ในสภาวะปกติหรือเปล่าหรือไม่หายไปไหนอย่างนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นลักษณะของ freeze off agribot นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องจักรกลที่ถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
นะก็หมายถึงว่าสมมุติว่ามีรถตรงนี้รถเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตทางการเกษตรอาจจะเป็นรถเกี่ยวข้าวตรงนี้มี6คันแต่ว่าจริงๆแล้วใช้คนคุมแค่คนเดียวอะไรอย่างเนี้ยครับก็คือใช้คนเดียวนะครับควบคุมรถแล้วก็ควบคุมรถ6คันนะครับเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนได้อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามานะครับพวกการใช้หุ่นยนต์เข้ามานะครับในส่วนที่3ก็จะเป็นสมาร์ทแทรคเตอร์ตัวสมาร์ทแทรคเตอร์เนี่ยก็เป็นลักษณะของรถแทรคเตอร์นะครับที่สามารถอาจจะไม่ต้องใช้คนเลยก็คือคนไม่จำเป็นต้องอยู่เลยนะครับอาจใช้ระบบควบคุมระบบบอกพิกัดบอกตำแหน่งแล้วก็สามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่มีคนควบคุมแต่อาศัยการโปรแกรมมันเข้าไปให้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงให้มันวิ่งไปในพื้นนานะครับพ่นสารเคมีหรือว่าใช้ในการถ่ายเตรียมดินของพื้นที่ให้เหมาะสมนะอันนี้ก็จะเห็นเป็นได้ลักษณะนี้ต่อไปก็เป็นลักษณะของ Texting Cars นะครับก็ใช้ระบบเซ็นเซอร์นะครับที่ติดอยู่กับตัวสัตว์เพื่อที่จะมอนิเตอร์ลิงอะไรครับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับการได้รับวัคซีนนะครับการตรวจสอบอะไรครับสุขภาพของสัตว์ว่าเป็นยังไงบ้างโดยผ่านเซ็นเซอร์นะครับข้อมูลต่างๆนี้ก็จะเข้าไปสู่ที่ตัวเกษตรกรเองนะครับที่เป็นอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปฉะนั้นอันสุดท้ายคือ farming data ก็คือมันก็เกษตรกรเนี่ยก็จะมีข้อมูลเข้ามามากมายเลยที่เก็บรวบรวมจากโดรนรถเก็บเกียร์รถแทรคเตอร์หรือว่าเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่บนตัวสัตว์ก็จะกลับมาที่เกษตรกรก็ดูข้อมูลนะครับแล้วก็มีข้อมูลจำนวนมากก็วิเคราะห์ดูว่าแยกแยะดูนะครับว่ามันมีความผิดปกติยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเกษตรกรเนี่ยก็เป็นผู้จัดการนะครับอาจจะพอมีเห็นความผิดปกติก็ให้นะครับลูกน้องหรือใครก็ตามหรือว่าผู้รับจ้างเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับคราวนี้มาดูเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำนะครับก็เน้นไปที่คำว่าแม่นยำก็คือใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะแล้วจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะครับแล้วบางทีผลผลิตก็ไม่ด้อยนะครับหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำอันนี้ก็คือแนวทางในการปฏิบัติคราวนี้มาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวอย่างนะครับว่าเขาใช้ระบบเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำอย่างไรเช่นถ้าดูตามนะครับมันจะเป็นลักษณะของลูกศรวนเป็นวงกลมตัวอย่างตัวนี้นะครับเวลาเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลระหว่างการเก็บเกี่ยวนะระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะครับแล้วก็ประเมินผลว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรครับมีผลผลิตเท่าไหร่ถ้าพื้นที่ตรงไหนมีผลผลิตมากนะครับอาจจะสีเขียวเข้มอย่างนี้นะครับแสดงว่าปุ๋ยมันดีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยมันมากบริเวณนี้ก็ไปให้ปุ๋ยบริเวณอื่นที่มันเจือจางอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามาดูตัวภาพแรกก่อนนะครับเห็นไหมครับมันมีคำว่า yield measurement นะครับในส่วนของ harvesting ก็คือการเก็บเกี่ยวนะครับในรถเกี่ยวโน้ตสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีระบบ yield measurement หรือการวัดผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวนะครับคือรถเกี่ยวเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปในพื้นที่จากนั้นมันก็จะเก็บข้อมูลว่าในตารางเมตรนั้นนะครับมันมีข้าวเปลือกเนี่ยที่ถูกเก็บเกี่ยวในเท่าไหร่ถ้าดูจากภาพสีเขียวตรงนี้นะครับเล็กๆก็หมายความว่าพื้นที่เข้มมากๆก็คือมีปริมาณข้าวเปลือกสูงตรงนี้ก็หมายความว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะอะไรครับมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารที่เหมาะสม
แต่ถ้าเทียบกับพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับหรือว่าพื้นที่สีขาวตรงขอบแปลงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าบริเวณเนี่ยมีธาตุอาหารน้อยกว่าก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยนะครับใช้เครื่องให้ปุ๋ยที่เหมาะสมได้ตามบริเวณที่ต้องการปุ๋ยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องให้บริเวณที่ให้ปุ๋ยบริเวณพื้นที่ที่มีสีเขียวเข้มนะครับวิธีการทำภาพลักษณะเนี่ยเราเรียกว่า yield map นะครับก็คือแผนที่ของผลผลิตนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีในการให้ปุ๋ยกับดินในฤดูกาลถัดไปนะครับหรือว่าเราจะใช้ลักษณะของ soil sampling ก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่โดยตรงนะครับก็ใช้รถนะครับแล้วก็ขุดเอาดินขึ้นมานะครับดินที่ได้ตรงนี้นะครับก็อาจจะสุ่มพอตไปทั่วแปลงนะครับแล้วก็ทำเป็นซอยแมปก็คือแผนที่ดินนะครับก็วิเคราะห์มาครับว่าองค์ประกอบของดินมีแร่ธาตุหลักอะไรบ้างนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ตรงซอยแมปปิ้งเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยำกว่าถ้าเทียบกับยิวแมปนะครับเพราะว่ามันทดสอบจากการวัดดินโดยตรงคราวนี้หลังจากที่เราได้ยิวแมปและซอยแมปเนี่ยเราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ครับมาเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้ปุ๋ยนะครับเราเรียกว่าการกำหนดนะครับ Bed Soil Dressing Application นะครับเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาทำเป็นลักษณะของแผนที่ที่จะใช้ในการให้ปุ๋ยนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเลข2เลข4อย่างเนี้ยนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าปริมาณปุ๋ยที่เราต้องให้ถ้าเลข2ก็ให้น้อยหน่อยถ้าเลข4ก็ให้มากหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวเลขที่ใช้ในการกำหนดว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยควรจะให้ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับก็เป็นลักษณะของ Top Dressing Application หรือว่าจะตีเป็นลักษณะของ Plant Growth Analysis ก็คือการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชดูครับว่าพืชเนี่ยตัวในแผนที่นะครับพืชนะครับตรงไหนมันมีการโตมากน้อยขนาดไหนตรงนี้ก็จะสามารถดูได้นะครับอย่างเช่นถ้าสีดำตัวนี้พืชก็โตดีนะครับก็ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยมากแต่ถ้าสีขาวตัวนี้มันพืชโตช้านะครับเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยก็ใส่ปุ๋ยมากหน่อยจากนั้นก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่เครื่องให้ปุ๋ยนะครับเราเรียกเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ก็คือเป็นการเทคโนโลยีการปรับอัตราการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมนะครับก็ variable rate application ก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ของการปรับอัตราให้เหมาะสมนะครับตามค่าที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ดูในสไลด์ต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลของในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ได้ทำการสำรวจแล้วว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่ถูกนำมาใช้นะแล้วมันใช้เมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเราก็จะการใช้คำว่าเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเนี่ยถูกเข้ามาใช้ในสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปี1997แล้วก็ถ้าเราดูจากเส้นกราฟเนี่ยแนวโน้มนะครับเกษตรแม่นยำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในบ้านเราในประเทศไทยต่อไปก็คงเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็สอดคล้องกับThailand 4.0 ว่าเกษตรแม่นยำเนี่ยนะครับเป็นคำตอบหนึ่งที่จะตอบโจทย์ Thailand 4.0 ด้วยฉะนั้นปกติในปัจจุบันนะครับพวกธุรกิจต่างๆนะทางด้านการเกษตรนะครับก็จะหาแนวทางในการที่จะร่วมมือกับบริษัทอื่นๆนะครับเพื่อที่ให้เกิดการบูรณาการทางการทำการเกษตรนะเช่นบริษัทการเกษตรร่วมมือกับบริษัทเครือข่ายสัญญาณมือถือต่างๆเพื่อผลิตอะไรครับพวกแอปพลิเคชันในการผลิตทางการเกษตรหรือว่าทำโรงเรือนอัจฉริยะผ่านระบบ 5G อะไรพวกนี้มันก็จะออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็จนหรือแม้แต่กระทั่งนักวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาลัยเกษตรของเราเนี่ยอาจารย์นักวิจัยหลายๆท่านเนี่ยก็ทำวิจัยทางด้านเกษตรแม่นยำกันมากนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็
รัฐนโยบายของผู้ให้ทุนนะครับว่าต้องการเห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรเราอันนี้กลับมาดูกราฟเส้นแล้วก็กราฟแท่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอันดับแรกที่เขาเริ่มใช้กันในสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นลักษณะของตัว U monitoring นะครับเข้ามาตั้งแต่ปี1997นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวอะไรครับ variable rate technology ก็คือเทคโนโลยีปรับอัตราการให้ปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสมนะครับในที่นี้อาจจะเป็นปุ๋ยหลักๆก็จะเป็นปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยตามสภาพดินที่เหมาะสมในพื้นที่นะครับแล้วก็มาที่ปีพ.ศ.ในช่วง1999นะครับก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตัว U monitoring กับ variable rate จนมากระทั่งปีอะไรครับปี2001ก็จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีในส่วนของอะไรครับเพิ่มเข้ามาก็คือ auto steering system ก็คือระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติเข้ามานะครับจากนั้นปี2005ก็จะมีตัว crop moisture sensing ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความชื้นพืชเข้ามานะครับนี่ก็จะสอดคล้องกับพวกอุปกรณ์วัดความชื้นพืชก็คือต้องการจะควบคุมการให้น้ำภายในแปลงเพาะปลูกนะแล้วก็สังเกตแนวโน้มครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับของพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยก็มาปี2010นะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดเลยนะครับและแนวโน้มของการใช้ตัวเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ yield monitoringนะอันนี้มาลงในรายละเอียดตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยี VRT นะครับ Variable Rate Technology นะก็มันชื่อมันก็เป็นเทคโนโลยีการอะไรครับเทคโนโลยีการปรับอัตราการให้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมนะยกตัวอย่างให้เป็นปุ๋ยนะครับก็คือให้ปุ๋ยตามพื้นที่ที่มีปุ๋ยน้อยแล้วก็ให้ปุ๋ยน้อยเยอะนะครับถ้าพื้นที่ตรงไหนมีปุ๋ยมากก็ให้ปุ๋ยน้อยเราสามารถปรับอัตราการให้ปุ๋ยได้คราวนี้ตัวลักษณะของเทคโนโลยี VRT เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้กับการให้ปุ๋ยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อาจจะใช้ลักษณะของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็ผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลว่าพื้นปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ต่อตารางเมตรเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วก็พอตออกมาเป็นกราฟขึ้นมาหรือว่าจะอาศัยภาพถ่ายดาวเทียมก็ได้นะครับใช้ดาวเทียมเนี่ยถ่ายภาพลงไปที่พื้นแล้วก็ดูความเข้มของใบนะครับอะไรอย่างนี้นะครับความเข้มของใบว่าตรงไหนความเข้มใบสูงนะครับก็หมายความว่ามันมีปุ๋ยเยอะตรงไหนมีความเข้มใบสีของใบน้อยหรือว่าต้นพืชเจริญเติบโตน้อยมันก็จะเห็นพื้นดินอะไรเงี้ยครับก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมีปริมาณปุ๋ยน้อยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในตัวเครื่องให้ปุ๋ยได้นะครับตัวเทคโนโลยี VRT เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับเครื่องให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ปุ๋ยบริเวณที่มีความเหมาะสมตัวนี้นะครับก็คือ VRT นะครับอันนี้คือเป็นสมมติว่าเป็นตัวรถให้ปุ๋ยนะครับพอหลังจากที่เราถ่ายภาพในพื้นที่แล้วเราก็จะเห็นว่าพื้นที่สีแดงนะครับขาดปุ๋ยนะปุ๋ยธาตุอาหารหลักนะครับสมมตินะครับแล้วพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับอาจจะมีปริมาณปุ๋ยมากเกินความต้องการนะครับก็ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยนะครับก็อันนี้เป็นตัวลักษณะของการที่ข้อมูลนะครับที่ได้จากการใช้ภาพถ่ายนะครับหรือว่าการใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวในเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการให้ปุ๋ยในพื้นที่สำหรับเครื่องจักรกลสมัยใหม่ต่อไปตัวอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติ
นะครับก็อุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าก็อย่าลืมครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันเหมาะกับใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเราดูรูปทางขวาบนเนี่ยถ้าพื้นที่ขนาดใหญ่การที่เราจะขับรถสมมติว่าไถเตรียมพื้นที่นะครับเกษตรกรถ้าอาศัยความชำนาญของเกษตรกรอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมีความผิดพลาดของคนนะครับอาจจะไถไม่หมดนะครับอาจจะไถเตรียมดินไม่หมดหรือว่าเกิดการวิ่งซ้ำรอยเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินหรือว่าการให้ปุ๋ยหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเก็บเกี่ยวต่างๆถ้าพื้นที่มันกว้างมากมันอาจจะเกิดเออร์เลอร์ได้วิ่งไม่ครบบ้างนะครับหรือวิ่งทับเส้นเดิมบ้างนะครับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็มีข้อดีก็คือมันจะใช้ระบบกำหนดตำแหน่งนะครับพวกระบบ GPS นะครับนำทางเครื่องจักรโดยเฉพาะโรเทคเตอร์เนี่ยให้วิ่งไปในบนพื้นที่โดยประหยัดพลังงานมากที่สุดก็คือดูว่าเราวิ่งแบบนี้หักเลี้ยวน้อยอย่างเงี้ยนะครับหักเลี้ยวน้อยแล้วก็สามารถวิ่งในระยะทางที่ยาวๆได้ไม่มีการหักเลี้ยวมากนักนะครับอย่างเงี้ยตัวโปรแกรมมันก็จะทำการกำหนดเส้นทางให้เพื่อที่จะไปควบคุมพวงมาลัยของรถแท็กเตอร์ให้เหมาะสมกับการวิ่งนะครับบนพื้นที่มันก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีตัวแรกเลยก็คือถ้าดูองค์ประกอบนะครับทางด้านขวาล่างก่อนหลักๆมันก็จะมีอยู่สามตัวอันดับแรกเลยก็คือมีรถแท็กเตอร์นะที่วิ่งอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือว่านะครับต่อพ่วงกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นไถเครื่องให้ปุ๋ยหรือเครื่องมือเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นสถานีนะครับสถานีฐานก็คือ Base Station RTK ตั้งไว้บริเวณใกล้เคียงนะแปลงที่เราทำการทำงานร่วมกับโรเทคเตอร์นะครับจากนั้นก็อาศัยดาวเทียมจำนวน3ดวงในการอ้างอิงตำแหน่งระหว่างตัว Base Station กับ Rotator เพื่อกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำมากที่สุดนะครับในการระบุพิกัดของ Rotator นะอันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักทั้ง3ตัวนะครับใน Rotator ก็จะมีตัว Antenna นะครับ Antenna ก็คือตัวเสาสัญญาณนะเสาสัญญาณในการรับนะครับข้อมูลจากดาวเทียมแล้วก็ตัวสัญญาณที่จาก RTK นะครับกำหนดตำแหน่งแล้วก็ตัวมีตัวพวงมาลัยที่ควบคุมอัตโนมัตินะครับด้วยระบบเซ็นเซอร์นะครับมีหน้าจอมอนิเตอร์ริงนะครับนี่คือในส่วนของรายละเอียดย่อยอันนี้ก็จะทำงานร่วมกันนะครับเกษตรกรก็เพียงแค่ไปในบนพื้นที่กำหนดขอบเขตของพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยคำนวณหาเส้นทางที่เหมาะสมว่าควรจะวิ่งรถยังไงจากนั้นเกษตรกรก็กดเริ่มนะครับรถแท็กเตอร์มันก็จะทำงานอัตโนมัติโดยคนขับเนี่ยไม่ต้องขับรถแท็กเตอร์เลยเพียงแค่ดูแลระบบนะครับนั่งฟังเพลงอยู่ในห้องโดยสารนะครับก็ให้รถทำงานไปตามที่มันได้ถูกโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวออโต้สเตียริงซิสเต็มครับ